วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมเช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสครับการดึกๆนะคะที่พยายามหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะมาช่วยเติมให้ชีวิตรักเต็มร้อยกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นนะติวรักเต็มร้อยติวเข้มเต็มร้อยแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนี่3ปีแล้วคุณหมอนะพูดถึงคำถามที่เข้ามานะคุณฮาร์ทบางทีเราฟังคำถามเรื่องความรักในชีวิตครอบครัวหลายเรื่องก็ทำให้รู้สึกว่าทำให้ความรักเต็มร้อยนี่บางทีมันก็เหมือนยากบางทีก็เหมือนง่ายถ้ายังไงรู้สึกว่ามันยังยากอยู่นะคะชวนกันมาติวรักครอบครัวมันจะได้เต็มร้อยเพราะว่าแต่ละคนนี่มัน 50-50 ปรึกษาด้านเดียวอีกด้านนึงไม่พูดเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเขาคือบางทีเราพูดแทนหลายคนบอกว่าเนี่ยภรรยาเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้เขาคิดจริงหรือเปล่านะคะถูกต้องครับอย่างเนี้ยอย่าง30ปลายเตี้ยล่ำปล้ำง่ายอย่างพี่นี่สนใจไหมจ๊ะเหรอคะพูดเล่นนี่เคยอกหักไหมจ๊ะแอนถามหน่อยแอนไม่เคยอกหักนะคะคุณแม่อาจจะมีอะไรมาบังตาอยู่คุณลูกอาจจะมีอะไรมาบังตาอยู่เมื่อมีการมาสนทนาปราศัยกันถึงเหตุซึ่งผลแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะเป็นสร้างกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในครอบครัวสามีคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวจิ๊กซอซึ่งมันมีจำนวนเป็น 1,500 ชิ้นแล้วคุณอาจจะขาดจิ๊กซออยู่อีกสัก 3-4 ชิ้นที่จะเติมให้รูปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบราคาเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นแค่ 3-4 ชิ้นที่จะมาเติมอีก 1,496 ชิ้นตรงนั้นเพราะนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะเผลอไปว่าภาพนี่มันออกมาสวยแต่มันมีพื้นฐานเดิมของคุณอยู่หรือเปล่าการที่สามีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความรักไม่ใช่เป็นแค่การระบายออกของอารมณ์การระบายอารมณ์ของเขาเข้าถึงสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเขาเองแต่การที่เขาหลับนอนกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องของความรักนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงเราเข้าสู่รายการชูรักชูรสช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักนะครับมุมมองแห่งรักวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับสาวสวยเซ็กซี่ในสายตาของผมเองผมคิดว่าเธอเนี่ยเป็นเซ็กซ์ซิมโบลตัวจริงของเมืองไทยเหตุที่พูดอย่างนั้นเพราะว่ารู้จักกับเธอมาก็10กว่าปีนะฮะตั้งแต่วันที่เจอกันครั้งแรกจนกระทั่งวันนี้ความสวยความสาวและความสมส่วนในเรื่องของรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยครับคุณหมอต่อเพราะเป็นสาว 2,000 ปีอย่างนี้นี่เองนะคะวันนี้ต้องมีเคล็ดลับค่ะมุมมองแห่งรักของเราจึงเป็นเรื่องของการรักและเอาใจใส่นะคะกับเรื่องของความสวยงามซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงทุกคนมันผู้หญิงต้องติดตามชมนะคะส่วนผู้ชายก็คงต้องติดตามชมด้วยค่ะเพราะต้องติดตามชมความสวยงามอันนี้ค่ะครับจะสังเกตนะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นนะฮะ สวยและเซ็กซี่อย่างเดียวไม่พอบอกว่าเอ๊คนนี้ยังไม่มีคนถูกใจยังไม่มีคู่ใจเป็นพิเศษเป็นไปได้ยังไงนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเคล็ดลับในเรื่องการดูแลรักษาความสวยความงามไปพบกับเธอดีกว่าครับคุณแอนอังคณาทิมดีน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่พูดเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะจ๊ะน้องแอนอันนี้ก็ขอบคุณนะคะคำถามแรกเลยค่ะกินอะไรถึงได้สวยอย่างนี้และสวยคงทนถาวรสัญญกรรมพลาสติกวิทยาศาสตร์อะไรหรือเปล่าขอเชิญน้องแอนชี้แจงได้เลยครับก็ขอบคุณนะคะที่ว่าสวยแต่จริงๆแล้วแอนอาจจะแบบไม่ใช่เป็นคนสวยมากแอนก็เลยต้องดูแลตัวเองไม่ต้องพูดงี้เลยไม่ถล่มไม่ทลายไม่พี่เข้าใจเพราะน้องแอนอยู่กับตัวเองมาตลอดความรู้สึกก็คือว่านี่เหรอสวยเอ๊ะฉันอยู่กับฉันมาตลอดนี่เหรอคะที่เขาเรียกว่าสวยแอนเชื่อพี่เถอะสวยจริงๆเอาคำถามเลยว่าทำยังไงถึงได้สวยคงทนมาถึงปัจจุบันนี้ออกกำลังกายเคล็ดลับมีอะไรบ้างคะก็ปกติแอนก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะซิทอัพไม่มีเครื่องมืออะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะเล่นโยคะบ้างเล็กน้อยศึกษาเองแต่วันนึงสักนานเท่าไหร่คะที่ใช้เวลากับการดูแลซิทอัพเนี่ยนะคะแอนจะให้เลยค่ะวันละ100 100ครั้ง20พักอ๋อ20พักแป๊บเดียวค่ะดูหนังไปซิทอัพไปก็เป็นอะไรที่ได้รูปร่างที่ดีเกี่ยวกับอาหารด้วยนะคะเราจะต้องแบบว่าไม่ใช่โอ้โหเห็นอะไรก็ทุกอย่างไขมันหรืออะไรก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะยิ่งแบบถ้า30ขึ้นไปแล้วนี่ยากมากๆโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยนะคะจะออกยังไงเนี่ยถ้าไม่หมั่นออกกำลังกายไม่มีวันลดต้องใช้วิธีสัญญกรรมไปดูไปเถิดก็ยังถึงจะไปทำนะคะแอนบอกได้เลยตรงนี้แอนเห็นกับเพื่อนแอนนะคะที่ไปทำจากประสบการณ์จากเพื่อนๆนะฮะขึ้นมาขึ้นใหม่ด้วยอ๋อเหรอฮะขึ้นใหม่ขนาดไปดูดไปค่ะ
เฉือนไปตัดทิ้งก็แบบว่าเสียเงินแล้วดูแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะกลับไปเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ออกกำลังกายไม่ได้ค่ะถ้าสมมติไปดูดแล้วโอเคมุ่งมั่นออกกำลังกายซิทอัพวิ่งหรืออะไรแค่นี้พอแล้วค่ะทุกอย่างที่ทานเข้าไปไขมันจะออกมาจากเหงื่อนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามร่างกายไม่ขับออกมาถ้าเราได้ออกกำลังกายเนี่ยนะคะหนึ่งจิตใจด้วยดูกระจกอุ้ยสวยหุ่นดีภูมิใจพอใจซื้ออะไรมาก็ใส่ได้สวยตลอดถ้าอ้วนมาปุ๊บเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ละอยากแต่งตัวรัดรูปอย่างแต่งตัวอย่างนั้นอย่างแต่หน้าท้องยื่นนี่ก็ไม่ไหวแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับแอนก็คืออันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่มีหน้าท้องนะคะน้อยมากๆอย่างนั่งใครนะที่จ้องนานไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจะพิสูจน์ถ้านั่งขนาดนี้ขมแหมขมแหมได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งสะโพกนี่ก็ได้ก็จะเป็นไม่อย่างโยคะนี่ก็จะยากนิดนึงแต่ประสบมากค่ะโดยเฉพาะสะโพกแอนเนี่ยจะเป็นคนที่สะโพกใหญ่ใช่ไหมคะเรื่องการเดินแบบก็จะเป็นภาพที่พวกเราคุ้นตากับคุณแอนช่วงนี้ยังมีงานถ่ายแบบหรืออะไรเราอยู่บ้างไหมคะก็ล่าสุดก็เป็นปฏิทินนะคะของปีนี้ค่ะปฏิทินปีนี้แล้วก็อย่างงานถ่ายแบบเนี่ยตอนนี้จะน้อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนหรือเป็นคนนางแบบไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะชุดว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วแอนจะโดนถูกเรียกไปถ่ายชุดว่ายน้ำส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเพราะรูปร่างมันแบบนี้ไม่ก็ต้องไม่ผมไม่สงสัยเลยนะทำไมก็ต้องดูแลรูปร่างดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะก็ยังไงแอนก็ยังคิดว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายได้นะคะถ้าจะมีใครสนใจโอ้โหเนี่ยไม่คุยกับแอนเนี่ยยังคิดเลยว่าผมว่าจะไปเปิดไซด์ไลน์เป็นผู้ผลิตเนี่ยชุดว่ายน้ำสุภาพสตรีเกิดแรงมันนานจะยังไงฮะตื่นเช้ามาซิทอัพทุกวันเลยหรือเปล่าผมอยากจะคืออันจะไม่ได้ทำทุกวันนะคะอ๋อไม่ทุกวันโอเคถ้าเมื่อไหร่ที่สมมติอันมีงานบ่ายครับจะต้องก่อนอาบน้ำครับนะคะทุกครั้งก่อนอาบน้ำอันจะต้องซิทอัพก่อนร้อยครั้งร้อยครั้งค่ะคือเป็นเซตนะเป็นเซตค่ะแล้วก็ยกขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยกแข้งถีบจักรยานค่ะแม่หน่วยยังไงนะฮะก็ยกขายกแข้งทำอะไรได้หมดอะค่ะนะฮะแล้วก็จะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็จะเข้าไปไหว้พระไม่มีใครเชื่อเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะกายแล้วก็ใจค่ะไหว้พระนั่งสมาธิแบบหนึ่งเสร็จแล้วอันถึงจะมาแต่งหน้าแต่งตัวก่อนจะไปไหนอย่างจะมาทำงานวันนี้ก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนเตรียมรองเท้าเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเพราะอันจะต้องใช้เวลากับการอาบน้ำทาครีมทำนู่นทำนี่นานมากแล้วก็ไหว้พระค่ะอันนี้คือชีวิตประจำวันที่ต้องทำแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ไปทำงานอยู่บ้านอันก็จะเย็นๆแล้วก็มาค่อยซิทอัพทำนู่นทำนี่ที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนี้เพราะอะไรครับพระใครแนะนำไม่ค่ะตรงนี้แล้วทุกคนอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจของตัวเองมากกว่านะคะการทำตรงนี้เนี่ยสบายทั้งจิตสบายทั้งใจถึงจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็คือจะลืมไปหมดอย่าไปถึงไปคิดถึงค่ะก็มีอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษอีกอย่างนึงคือในวงการเราอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นดาราที่เซ็กซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ภาพก็มักจะออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรากลับไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของคุณแอนในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีงามในทางลบซึ่งพวกใช่อ่าๆนี่จริงในกลุ่มที่เป็นดาราแบบเซ็กซี่อย่างนี้มักจะโอกาสที่จะมีข่าวอย่างนี้มักค่อนข้างมากคุณแอนคิดว่าส่วนหนึ่งมันมาจากอะไรคะต้องเป็นส่วนที่ปฏิบัติธรรมแน่เลยใช่ไหมฮะน้องไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะทำไมการไหว้พระนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนนะไม่ในขณะที่แต่เอามารวมกันค่ะนี่เห็นอันเป็นอย่างนี้อันโหเฮฮาปาร์ตี้สุดฤทธิ์ไม่ใช่น้อยนะแต่เรื่องนั้นก็ต้องแยกแยะนิดนึงใช่ไหมคะเหมือนเป็นชีวิตประจำวันที่เราต้องทำแล้วเราก็สบายใจนะคะคือไม่ใช่อันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบยังไงไม่ชอบเป็นข่าวด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวทีก็แบบว่าไม่ค่อยโดนถูกชมเท่าไหร่ทุกคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นลงโดนข่าวก็จะลงโดนตำหนิดิอันนี้ก็ต้องมาถามไทยนะว่าจริงหรือไม่จริงอันเข้าใจนะคะอันเข้าใจก็ดีเหมือนกันบางทีมีชื่อเราอยู่ตรงนี้ละปื้มนะมีชื่อเราแล้วจะดีไม่ดีอยู่ทางลบหรือทางบวกก็ยังดีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหรืออะไรพวกนี้นะแฟนคนรู้ใจคนพิเศษไม่ค่อยมีอะค่ะไม่เชื่อจริงๆค่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรฟ้ายังไม่ส่งมาไม่ถึงไม่เคยเข้ามาเลยหรือว่ามีเข้ามาบ้างแต่ว่ายังเรียกว่าไม่ถูกสเปคหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอย่างนั้นหรือเปล่านะจ้องแอนไม่ใช่ไม่ถูกสเปคนะคะก็คือว่าที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่กล้าจีบ
คิดว่าแอนมีแฟนคิดว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำงานเยอะมากคิดอย่างนั้นมากกว่าบางคนอยากจะเข้ามาก็กล้ากลัวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแอนคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าส่วนใหญ่ที่ถ้าสมมติไปเจอตามร้านหรือไปนั่งเที่ยวหรือไปร้านเพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณว่าทุกคนแอนก็ดูเขาเหมือนกันนะว่าเขาต้องมีครอบครัวแล้วอ๋อใช่แอนก็จะไม่ยุ่งโอ้นี่แอนจะมองเขาก็เหมือนที่เขามองแอนอย่างนั้นนะคะเข้าใจเอ้ยอย่างเนี้ยอย่าง30ไปปลายเตี้ยล่ำปล้ำง่ายอย่างพี่นี่สนใจไหมจ๊ะเหรอคะพูดเล่นนี่เคยอกหักไหมจ๊ะแอนถามหน่อยแอนไม่เคยอกหักนะคะอ้าวคราวนี้มาที่เรื่องนี้ครับน้องแอนเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการถ่ายแบบนะเซ็กซี่สวยงามค่ะตัวจริงชีวิตประจำวันเนี่ยแต่งตัวเหมือนอย่างคล้ายๆที่ถ่ายแบบหรือเปล่าจ๊ะแต่งตัวแนวนั้นหรือเปล่าเซ็กซี่รัดรูปเป็นไหมคะอันนี้คือชุดที่ส่วนใหญ่ใส่มาออกรายการหรือว่าในชีวิตประจำวันจริงๆก็แต่งตัวสไตล์แบบนี้ทั่วไปแต่งไงจ๊ะอันบอกเลยนะคะจริงๆอันเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากมากเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากชอบรักสวยรักงามมากๆเป็นคนห้าวนะคะเป็นคนที่ลุยๆมากๆแต่ว่าอันจะต้องเป็นมีอะไรที่มีกาลเทศะในการแต่งตัวว่าจะไปไหนโอกาสต้องให้เกียรติงานต้องไปงานนี้งานนี้แต่ทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วที่อันดูแลรูปร่างของตัวเองทุกวันนี้ก็เพราะอันชอบแต่งตัวอันจะมีอะไรที่อย่างไปงานกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเซ็กซี่แอบแน่ๆต้องเซ็กซี่แล้วรักษาหุ่นก็ต้องอยากโชว์คนใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วก็จะมีเว้าหลังเว้านิดเว้าหน่อยโชว์นั่นนิดโชว์นั่นหน่อยงานหน้านี้คุณแอนจะไปงานจะไปเดินตามหลังก็มีส่วนค่ะในการแต่งตัวก็ต้องดูแลรูปร่างนะคะก็เลยก็มีบ้างแต่ถ้าไปเดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเสื้อยืดกางเกงยีนจบแล้วก็ง่ายมากนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากอย่างจะมาออกรายการอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวว่าจะใส่อะไรอย่างนี้ก็ดูไม่โป้นะคะก็จะดูแบบว่าดูสวยธรรมดาชุดเดียวรองเท้าคู่เดียวออกแหละอันนี้ง่ายมากถูกไหมคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวรักสวยรักงามแต่ก็รู้จักถึงเรื่องกาลเทศะวาระและโอกาสแล้วก็ไม่เวอร์ยอดไม่เวอร์ค่ะแน่ๆยอดสุดท้ายเลยครับฝากไว้กับบรรดาท่านผู้ชมนะฮะทั้งหนุ่มและสาวโดยเฉพาะสาวโดยเฉพาะสาวอย่างผมเองเนี่ยผมก็อยากให้แฟนผมเนี่ยดูแลตัวเองอยากให้สวยแบบน้องแอนเนี่ยฝากหน่อยครับงามแบบน้องแอนดูแลร่างกายยากง่ายอย่างไรค่ะถึงจะเป็นแม่บ้านนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าฉันเป็นแม่บ้านไม่ต้องอันนี้แหละค่ะเป็นอะไรที่อยู่บ้านใช่ไหมคะมีเวลาไม่ใช่พะโล แหมจะอ้วนนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะทำให้ร่างกายเราเฟิร์มขึ้นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่คิดอะไรต่ออะไรมันก็จะอะไรทำให้เราสดชื่นแจ่มใสหน้าตาล่าเริงนะคะถ้าเราคือว่าส่องกระจกแล้วมองเห็นสิ่งที่เราชอบคือเห็นตัวเราแล้วเราชอบแน่นอนทุกอย่างมันมาหมดนะความมั่นใจความสุขความนะสมหวังอะไรทุกอย่างก็ตรงนี้ก็การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรานะคะจริงๆแล้วถ้ามีเวลาก็ควรจัดนิดนึงนะคะแล้วก็ทานอาหารก็ไม่แอนไม่แนะนำเหมือนตัวแอนนะเพราะแอนทานอาหารเนี่ยวันละมื้อเดียวอ๋อไม่แนะนำไม่แนะนำค่ะแต่ว่าเช้ามาใช้แล้วแต่คนเช้ามาก็จะต้องแบบนมแน่ผลไม้แบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มีค่ะมีอาหารเสริมมีอะไรทุกอย่างเพราะว่าตรงนี้ก็มีส่วนช่วยด้วยนะคะออกกำลังกายไปด้วยทานอาหารที่ไม่มีไขมันเยอะทานผลไม้เยอะทานผักเยอะก็จะเป็นอะไรที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีรูปร่างที่สวยงามครับนี่ดูคุณแอนเป็นตัวอย่างกล้องมาทั้งตัวนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องแอนเป็นอย่างสูงนะครับน้องแอนพัฒนาพินดีได้อีก10ปีพบกันใหม่นะจ๊ะนะครับเห็นไหมฮะการที่จะมีเสน่ห์นะครับสร้างความมั่นใจมัดใจชายนะหรือแม้กระทั่งจะมัดใจตัวเองไม่ยากเลยถ้าทำอย่างที่แอนนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับชูรักชูรสต่อในช่วงต่อไปหลังโฆษณาคุณแม่อาจจะมีอะไรมาบังตาอยู่คุณลูกอาจจะมีอะไรมาบังตาอยู่เมื่อมีการมาสนทนาปราศัยก็ต้องมีเหตุซึ่งผลนะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะเป็นสร้างกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในครอบครัวครับ
ไขปัญหารับกับดูเด็กนะครับเป็นช่วงของรายการชูรักชูรสช่วงหนึ่งครับซึ่งเราจะนำคำถามต่างๆของน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับมาตอบปัญหาขาดใจพวกนี้และเราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับที่เวียนกันมาช่วยกันตอบคำถามอันนี้นะครับเพื่อประโยชน์ทั้งน้องๆครับและคุณพ่อคุณแม่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับสสหนุ่มขวัญใจชาวน่านของเราครับคุณหมอชลน่านศรีแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครั้งที่แล้วมาออกรายการชูรักชูรสนะครับแฟนๆรายการติดอกติดใจกันมากเป็นเพราะอาจารย์กับทางรายการครับเสนอดีเลยต้องเรียนมาอีกนะครับว่าแล้ววันนี้นะครับเป็นคำถามน้องๆวัยรุ่นจริงๆเห็นภาพตัวจริงเสียงจริงครับเพราะว่าเป็นคำถามของน้องๆวัยรุ่นจากงานเรียกว่าเพศศึกษาค่ายเพศศึกษาซึ่งจัดที่ครับโรงเรียนบางกะปินะครับเขาจัดมาเป็นปีที่3นะครับกรมสามัญศึกษาร่วมกับยูนิเซฟครับฟังน้องดูไหมครับแล้วจะได้ช่วยกันตอบคำถามอยากจะทราบว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้วัยรุ่นนะครับมีอารมณ์ทางเพศคำถามอันนี้มันคงจะต้องอยู่ที่ว่าตัวอะไรมันมากระตุ้นเราอารมณ์ทางเพศแล้วเราจะเบี่ยงเบนความสนใจได้ยังไงผมจะตอบตอนช่วงแรกก่อนว่าทำไมวัยรุ่นนะครับคุณหมอชลน่านว่าเวลามีอะไรมาปุ๊บมันจะนึกถึงเรื่องนี้เลยนะครับแต่เวลานึกถึงเรื่องนี้มันผู้ชายใช่ไหมอาจารย์เอาตัวเองไปที่ตั้งมาครับผมว่านะครับแต่ว่าหนุ่มๆทุกคนเนี่ยพอฮอร์โมนมันออกไม่แตกต่างครับมันจะนึกถึงเรื่องพวกนี้ขณะที่สาวๆมันก็คิดถึงเรื่องความรักใช่ไหมครับเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เวลาสิ่งเร้าอารมณ์เข้ามาเนี่ยเวลาเรามีฮอร์โมนเพศชายเยอะเนี่ยมันก็อยากจะไปตอบสนองเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีทำให้บางครั้งเนี่ยต้องมีทางออกไม่ว่าจะไปช่วยตัวเองหรือบางทีบางคราสมัยก่อนไปขึ้นครูอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่แนะนำละเพราะว่ามันติดโรคใช่ไหมครับโรคเอดมันโรคร้ายทีนี้คุณหมอชลน่านมีอะไรแนะนำน้องๆไหมครับว่ามันมีทางอะไรไหมที่เราจะเบี่ยงเบนความสนใจไปอย่างอื่นกันบ้างครับโอกาสที่เราจะแก้ไขปัญหาให้ตัวเองเรื่องนี้นะครับกรณีถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ตอบไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องของธรรมชาติของผู้ชายนะเนี่ยสิ่งที่จะพอจะช่วยน้องๆได้นะครับที่สำคัญช่วงนี้เรามีพลังเหลือเยอะมากการออกกำลังนะครับการออกกำลังที่ถูกต้องเช่นการเล่นกีฬา30นาทีต่อสัปต่อวันนะครับวันอาทิตย์ละ3วันเนี่ยจะทำให้มีสารตัวหนึ่งหลั่งขึ้นมาทดแทนทำให้น้องมีความสุขก็สามารถที่จะผ่อนคลายนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งหรือหาเรื่องที่สนุกนะครับตามที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นการเรื่องดนตรีสถานการณ์ด้านอื่นพูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับเดินป่าเที่ยวป่าหรือไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับงานฝีมือวาดเขียนรูปอะไรต่างพวกสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะลดอาการหรือความต้องการทางเพศหรือความหมกมุ่นทางเพศได้แถมครับมีงานวิจัยพบครับว่าการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยช่วยให้สมองมีความจำดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเอโดฟินฮะใช่ครับที่กระตุ้นให้มีความสุขครับนี่นะครับเป็นแนวทางที่ดีๆที่น้องๆควรจะถือปฏิบัติครับเพราะว่าถ้าเรารักษาสุขภาพที่ดีแล้วอนาคตเราจะได้เป็นกำลังของชาติครับที่ดีแบบคุณหมอนี่นะครับนะครับแต่จำได้ไหมครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าพอถึงวัยนี้เนี่ยมันก็อยากที่จะแสดงออกทางเพศเป็นธรรมชาติกลุ่มนึงก็จะช่วยตัวเองอีกกลุ่มนึงอยากจะไปเที่ยวและเพื่อนมันชอบชวนไปเที่ยวลองฟังคำถามน้องหน่อยสิครับมีคำถามใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพื่อนของเราเนี่ยนะครับมาชวนเราให้ไปเที่ยวพวกโสเภณีไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการนะครับเราจะมีวิธีการที่จะปฏิเสธเพื่อนของเราอย่างไรที่ไม่ให้คือเราต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนนึกออกไหมนึกกลับไปถึงตรงวัยนั้นแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยผมว่ามันต้องปฏิเสธเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดบางเรื่องมันจะทำให้เกิดผลร้ายกับเราแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธเขาแล้วแล้วชักจูงเขาไปในทางที่ดีเนี่ยมันน่าจะดีกันทุกๆคนนะน่าจะมีคุณหมอชลน่านมีกลเม็ดไหมครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าความห่วงใยความเอื้ออาทรของน้องที่เขาถามนี่นะครับเขามองเพื่อนในแง่ดีมากและเอื้ออาทรเขาอยากอยู่กับเพื่อนแต่การที่จะปฏิเสธนะครับผมว่ามันเป็นเทคนิควิธีการเฉพาะบุคคลในหลักการในหลักทฤษฎีมันมีครับแต่ว่าการที่จะนำไปใช้เฉพาะบุคคลเนี่ยให้สองฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาชวนเราไปเที่ยวกับผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงขายบริการสิ่งที่เขาชวนเราไปเนี่ยพอจะวิเคราะห์ได้หรือเปล่าว่าเขาชวนเพราะอะไรเพราะเรามีประสบการณ์ไหมหรือว่าเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีคนที่จะพาเขาไปสิ่งเหล่านี้ก็มาแยกแยะจะนำสู่การปฏิเสธสมมุติว่าต่างฝ่ายต่างไม่เคยไปเลยนะครับการที่เขาชวนเรานั่นหมายว่าต้องการหาเพื่อนจะไปจริงๆนะครับการปฏิเสธตรงนี้เนี่ยสามารถกระทำได้ทันทีนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะไปเพื่ออะไรนะครับถ้าจะไปเพื่อที่จะไปทดลองไปขึ้นครูต่างๆเนี่ยตัวเราเองสามารถจะบอกกับเพื่อนได้ว่า
สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมันเสี่ยงอะไรต่างๆหรือนะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆก็ให้ไปสักอันครับนี่ไงถุงยางอนามัยวันนี้ติดภารกิจจริงๆเพื่อนไปได้แต่เขาฝากเพื่อนไปด้วยเพื่อที่จะช่วยก็เป็นความเอื้ออาทรครับอย่างน้อยก็ถึงยั้งไม่ได้ก็ต้องให้เขาคิดถึงความปลอดภัยก่อนถูกต้องครับนะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งสมมติเข้าไปเที่ยวมาแล้วบางทีบางทีเหมือนเรียกสุนัขหางด้วนนึงว่าจะตามอีกคนให้มันด้วนตามไปด้วยอย่างนี้จะปฏิเสธยังไงดีเพราะบางทีเขามีการท้าทายเลยนะเขามีการดูถูกฉันมีประสบการณ์แล้วหรือไม่เป็นลูกผู้ชายอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามจะทำให้เพื่อนๆหลายคนนะครับจำเป็นต้องคล้อยตามจำเป็นต้องคล้อยตามผมเองเนี่ยผมไม่อยากจะเล่าตัวเองให้ฟังแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีลักษณะของการมาบีบคั้นหรือมาผลักดันอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่สามารถแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจก็คือว่าความเป็นตัวของเราเองนะครับก็การปฏิเสธแบบเป็นตัวของตัวเองนะครับยกเหตุผลยกข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงอธิบายให้เพื่อนให้เพื่อนเขาฟังนะครับในสิ่งที่เขากระทำนั้นไม่ได้หมายว่าจะเป็นผู้ชายเต็มตัวแต่เป็นธรรมชาติหนึ่งในเมื่อคุณต้องการคุณก็สามารถที่จะระบายออกได้ผมเองไม่ต้องการอย่างนั้นผมก็มีวิธีการระบายออกอย่างผมอย่างคำถามแรกนะครับเรามีช่องทางมีวิธีการต่างๆของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธเพื่อนแต่เราปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างซึ่งเพื่อนอาจจะชอบแต่เราไม่ชอบต้องให้เขารู้อันนี้ใช่ไหมครับว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะไอ้ที่เธอชอบคุณชอบเราไม่ชอบเราก็ไม่ได้ขัดขวางแต่อยากแค่คุณคิดถึงความปลอดภัยอันนี้ก็จะทำให้เพื่อนเขามีความเห็นว่าเราก็รักเขาอยู่นะแต่บางเรื่องนี้ความเห็นมันไม่ตรงกันแค่นั้นเองถูกต้องครับซึ่งเราเองต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าความเห็นไม่ตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งแต่เป็นความเห็นต่างใช่ทำอย่างไรให้ความเห็นต่างนี้เป็นความเห็นร่วมที่อยู่ด้วยกันได้คำถามต่อไปนี้นะครับเป็นจดหมายครับหมอชลน่านครับจากน้องผู้หญิงอายุ20นะครับไปรักกับรุ่นพี่ผู้ชายที่เป็นญาติห่างๆอายุห่างกัน5ปีรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเคยมีภรรยาแต่ก็เลิกร้างกันไปแล้วครับในจดหมายเขียนนะครับบอกว่าแต่มีปัญหาก็ติดอยู่ที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบพ่อเนี่ยพอจะมีเหตุผลอยู่บ้างพ่อพูดว่าถ้ารักกันจริงเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามได้แต่แม่ไม่ยอมที่จะเข้าใจเลยแม่ห้ามไม่ให้คบกับเขาพอหนูจะอธิบายเขาฟังแม่ก็จะว่าหนูเถียงแล้วก็ว่าหนูอยากจะมีสามีครับตอนนี้น้องก็เลยไปมาหาสู่กับแฟนไม่ได้ทำได้แค่โทรศัพท์คุยกันนานๆเจอกันครั้งหนึ่งเขาบอกบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านหนูก็อยากจะทักอยากจะคุยก็ทำไม่ได้และทำให้หนูไม่มีความสุขรู้สึกโดดเดี่ยวครับเพราะบอกพ่อกระทั่งพ่อแม่ซึ่งน่าจะเข้าใจหนูก็ไม่เข้าใจเลยว่าหนูต้องการอย่างไรนะครับแล้วก็คุณหมอช่วยบอกหนูได้ไหมคะว่าหนูควรจะทำอย่างไรต่อไปน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเนี่ยลูกเขาบอกพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่กังวลใจกับลูกเขามากกว่าจริงไหมครับครับผมกลัวว่าลูกจะเสียอนาคตอะไรต่างๆพวกนั้นในมุมมองของผู้ใหญ่นะครับที่มองโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยลูกเหมือนแก้วตาดวงใจฮะโดยเฉพาะในกรณีนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่เคยมีภรรยามาแล้วแล้วก็เป็นญาติห่างๆกันด้วยเนี่ยสิ่งที่คุณแม่เขาเป็นห่วงนะครับเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาเองเนี่ยไปสัมผัสในสิ่งที่อาจจะเรียกว่ามีมลทินซึ่งผู้ชายคนนี้ก็อาจจะดีก็ได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองของแม่ที่รักแล้วก็ไม่ได้มองภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมอยากจะกับเรียนอาจารย์นะครับฝากไปบอกน้องที่ได้ถามมาเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในครอบครัวนี้นะครับมันเป็นครอบครัวหนึ่งก็มีคนอยู่ด้วยกัน3คนถ้ามุมมองของคุณพ่อคุณแม่ลูกแตกต่างกันไปเนี่ยผมเน้นเลยครับผมเป็นนักการเมืองอย่างนี้ถือว่ามีความเห็นต่างการที่จะเอาความเห็นต่างทั้ง3คนมารวมกันได้เนี่ยมันต้องมีเวทีฮะต้องมีเวทีที่ต้องพูดคุยกันเอาความเห็นต่างเหล่านี้มาเป็นความเห็นร่วมให้ได้ประเด็นที่ว่าหนูเถียงแม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างแสดงเหตุแสดงผลซึ่งกันและกันคุณแม่อาจจะมีอะไรมาบังตาอยู่คุณลูกอาจจะมีอะไรมาบังตาอยู่เมื่อมีการมาสนทนาปราศัยถึงเหตุซึ่งผลแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะเป็นสร้างกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในครอบครัวให้ทุกคนยอมรับความเห็นต่างใช่ครับว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับในครอบครัวน่าจะเอามาทดลองปฏิบัติแล้วมันต้องประสานผลประโยชน์ถูกต้องครับต้องคุยกันเพื่อประสานผลประโยชน์ของครอบครัวเรานะครับพ่อแม่เนี่ยอย่าไปหักด้ามพระด้วยเขาแล้วถ้าเกิดลูกบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกแล้วจะคุยไม่รู้เรื่องนั้นทางที่ดีผมว่าพ่อแม่ต้องถามลูกว่าลูกมีเหตุผลอย่างไรที่รักเขาคนนี้มันมีข้อดีอย่างไรนะครับลูกก็จะได้จารณัยข้อดีมาให้แล้วถ้าเกิดลูกหาข้อดีไม่ได้มีข้อเสียในสุดลูกก็เลิกไปเองเพราะพ่อแม่ถ้าทำวิธีนี้ใช่ไหมครับหักล้างซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ผมอยากกลับฝากรายการเลยว่าเรื่องนี้ถ้าเราเริ่มกันแต่ในครอบครัวเนี่ยครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้ไขค
ความเห็นต่างจะเป็นความเห็นร่วมทันทีใช่ครับอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองแน่นอนใช่เหตุผลเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเคารพในเหตุผลของเด็กแล้วธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าถูกคุมขังมากๆมันหาทางออกซึ่งเป็นทางที่ระเบิดออกไปใช่ครับไม่เป็นผลดีทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ฟังเราอยู่ครับถ้าจะมีปัญหาอะไรกับลูกเนี่ยให้ลูกเขาคิดบ้างแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็ย่อมยอมรับได้ถูกต้องนี่เป็นลักษณะประชาธิปไตยในครอบครัวที่คุณหมอว่าเลยผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากครอบครัวนะครับรายการเราเป็นรายการที่ชูความรักความอบอุ่นความมั่นคงในครอบครัวนะครับทุกอย่างต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยครับโอกาสหน้าคงได้พูดคุยคุณหมอชลน่านใหม่นะครับยินดีครับผมได้มีโอกาสได้ทำประโยชน์อย่างที่ครับครับเดี๋ยวเราพบกับช่วงต่อไปชูรักชูรสเลยครับช่วงศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายสนับสนุนโดยบริษัทไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอยู่ด้วยกันมา14ปีค่ะแล้วเพิ่งจะมี2ปีหลังนี่รู้สึกว่าเขาจะแปลกๆนะคะคือเขาจะหันหลังหนีอะไรลักษณะเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะจะทานเหล้าแต่จะทานทุกวันนะคะมีส่วนหรือเปล่าคะทำให้เขาแบบไม่มีอารมณ์อะไรแบบนี้ป่ะคะแต่ถ้าเกิดเราไปจับอะไรอย่างเงี้ยแบบกอดอะไรอย่างงี้เขาจะมีอาการแบบไม่พอใจนะคะสุรานี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือไม่มีอารมณ์เพศถ้าประมาณเอานะคะเรียนว่าสามีก็คงอายุประมาณสักช่วง40ถึง50นะภรรยาก็อาจจะอยู่ในช่วงใกล้ๆกันอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยผู้ชายก็อาจจะเริ่มมีปัญหาทางเพศก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทางด้านร่างกายหรือทางจิตใจนะคะสำหรับทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าพอถึงเข้าสู่วัยนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะมีความเครียดแล้วก็เกิดล้มเหลวขึ้นมาสักครั้งนึงนะคะก็อาจจะเกิดขาดความมั่นใจในการที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าในช่วงนี้เนี่ยภรรยามักจะมีความต้องการทางเพศและการตอบสนองทางเพศดีเพราะฉะนั้นผู้ชายบางคนก็ชักเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสู้ภรรยาไม่ได้นะคะอันนี้ก็มีบ่อยๆค่ะสุราก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นหรือเป็นเรื่องของจิตใจคือมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าทั้งสองอย่างเลยทั้งร่างกายจิตใจนะคะที่ดีควรจะไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงผู้ที่ดื่มสุรามานานเนี่ยนะคะก็จะสนใจแต่การดื่มนะคะก็มักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศไม่สนใจสุขภาพการดูแลตัวเองอะไรทำนองนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะต้องดื่มมานานนะคะแล้วการดื่มมานานเนี่ยจะให้หยุดค่อนข้างจะยากแล้วก็จะหยุดเองเนี่ยก็คงจะลำบากคงจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าถ้าดื่มมานานเนี่ยการหยุดดื่มเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเรียกว่าอาการถอนนะคะถอนพิษสุราเนี่ยค่ะโดยบางคนนี่อาจจะมีอาการใจสั่นมีอาการเหมือนคนตื่นเต้นอย่างมากนะคะนอนไม่หลับแล้วบางคนก็มีอาการชักด้วยเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่จะรักษาตัวเองนะคะควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ที่สำคัญเลยที่จะทำให้แก้ปัญหาเรื่องการดื่มได้นี่ก็คือต้องมีความตั้งใจจริงเพราะถ้าไม่ตั้งใจจริงนี่หยุดยากมากนะคะเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วก็การรักษานี่ต้องพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาและกับหมอด้วยนะคะแต่ถ้าว่าสามียอมรับแล้วก็คิดว่าจะรักษาและจะลองรักษาเองโดยไปซื้อยาดิฉันไม่สนับสนุนเลยเพราะยาที่ซื้อเนี่ยนะคะอาจจะถูกกันเล็กน้อยเท่าที่ดิฉันทราบนี่มันก็ไม่ได้ถูกมากนะคะก็อาจจะได้ยาปลอมซึ่งยาปลอมนี่ก็อาจจะมีโทษต่อร่างกายเพราะเราไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพระยะยาวนี่อาจจะแย่ใหญ่นะคะไม่ควรซื้ออันที่สองบางทีก็จะทานยามากเกินไปเขาไม่ทราบขนาดนะคะซึ่งแทนที่จะถูกเลยแพงนะคะประการที่3ก็คือบางทีใช้ยาโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าบางทีการรักษาอาจจะไม่ใช่โดยวิธีการใช้ยาเพราะยาเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะเช่นว่ายกตัวอย่างว่ายาฉีดเนี่ยไม่ต้องมีอารมณ์ก็ใช้ได้ยากินเนี่ยถ้าใช้เนี่ยต้องมีอารมณ์มีความต้องการถ้าไม่มีความต้องการไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้น
ดิฉันคิดว่าไปปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะสามีคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวจิ๊กซอซึ่งมันมีจำนวนเป็น 1,500 ชิ้นแล้วคุณอาจจะขาดจิ๊กซออยู่อีกสัก 3-4 ชิ้นที่จะเติมให้รูปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบราคาเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นแค่ 3-4 ชิ้นที่จะมาเติมอีก 1,496 ชิ้นตรงนั้นเพราะนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะเผลอไปว่าภาพนี่มันออกมาสวยแต่มันมีพื้นฐานเดิมของคุณอยู่หรือเปล่าเรามาติวรักเต็มร้อยกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสื่อสารเพื่อให้ความรักเต็มร้อยแล้วเรายังคงเปิดโอกาสนะคะสำหรับครอบครัวที่อยากจะมาติวรักกันทั้งครอบครัวค่ะเรื่องในครอบครัวนี่พูดกันคนเดียวบางทีมันไม่เข้าใจกันนะคะต้องมากันทั้งสองคนมาคุยกับวิทยากรมาดูกันว่าเราจะหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างไรครอบครัวไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาทางรายการของเรานะคะจะได้มาติวรักกันทั้งครอบครัวค่ะส่วนท่านที่มีคำถามนะคะอยากจะติวรักเต็มร้อยก็จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ค่ะครับทุกช่องทางสามารถติดต่อกับเราได้นะครับและทุกคำถามที่นำมาออกอากาศในช่วงนี้นะครับจะได้รับหนังสือนี่ครับติวรักเต็มร้อยโดยคุณหมอสุกมลนะครับเป็นหนังสือที่พ่อทั้งหลายเป็นสิ่งที่พ่อทั้งหลายอยากบอกให้กับลูกที่อยู่ในวัยสาวค่ะนะฮะใครมีลูกสาวกำลังอยู่ในวัยรุ่นเล่มนี้ไม่ควรพลาดนะครับซื้อหามาอ่านซะเอาละครับในช่วงนี้ก็พบกับวิทยากรหญิงท่านหนึ่งของเรานะครับคุณหมอวรลักษณาธีราโมกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มีคำถามแหมไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยน่าเห็นใจมีฉบับหนึ่งใช่ไหมที่สามีห่างไกลภรรยาภรรยาห่างไกลสามีก็มาเจอกันโดยบังเอิญเรื่องความรักที่มันมีหลายรูปแบบนะคะต้องมาฟังกันเยอะค่ะฉบับแรกนะคะเขียนมาจริงๆเขียนมาหน้าเดียวแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวละค่ะบอกว่าคำถามฉบับแรกนะคะบอกอายุ24ปีละสามีก็อายุ30ปีอยู่กันแต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียนปัญหามีอยู่ว่ามีผู้หญิงเข้ามาติดพันสามีทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็รู้ว่าสามีของดิฉันเนี่ยมีดิฉันอยู่นะคะเคยคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งสามีบอกไม่มีอะไรผู้หญิงก็เข้ามาชอบเฉยๆยอมรับว่าเราแวงค่ะบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เราก็จะพูดจาประชดนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดมากเป็นคนเก็บอารมณ์แต่ถ้าเวลาหลุดก็หลุดแรงจะทำอย่างไรดีคะจะทำตัวแบบไหนดีจะเงียบๆแบบนี้หรือว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องไปเลยรายละเอียดที่มีเพิ่มอีกนิดบอกว่ามีเพื่อน2คนให้คำปรึกษาต่างกันเพื่อนคนนึงบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเถือนเอ้ยมันยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะยังไม่ถึงเกณฑ์เพื่อนอีกคนบอกตัดไฟตัวเงียบๆไว้เราต้องไว้ใจเขาต้องทำตัวเป็นนางเอกเอาไว้นะคะเท่าที่ฟังจากจดหมายที่คุณเขียนมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเองคุณก็ยังรักสามีคุณคุณเองคุณก็ยังมีความต้องการที่จะอยู่กับเขาถ้าฟังดูจากที่คุณเขียนมาเขาเองเข้าก็ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุแต่มันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การที่คุณหลุดบ่อยๆเนี่ยค่ะเหตุมันจะเข้าบ้านแล้วค่ะ อันนี้มันก็จะเป็นเหตุอย่างที่คำโบราณท่านว่าไว้ค่ะว่าอะไรครับรักวัวให้ผูกเอาอะไรดีเอาอันไหนดีคะเออมันเยอะนะจะเอาอันไหนดีคะเอาอันไหนดีคะคำโบราณที่ว่าไว้คำโบราณที่ว่าไว้ชักศึกเข้าบ้านนะคะตอนนี้เรากำลังจะชักศึกเข้าบ้านเราหรือเปล่าหมายถึงว่าจริงๆตอนนี้ผู้หญิงกับสามีอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเราขี้โมโหเราอารมณ์เสียกับเขาอยู่เรื่อยๆค่ะมันก็เป็นเหมือนการที่เรากำลังจะสร้างบางสิ่งบางอย่างในบ้านของเราให้มันเกิดรูรั่วให้มันเกิดมีรอยด่างพร้อยที่จะเกิดขึ้นมาได้แล้วในตอนนั้นนะคะนั้นถ้าฟังจากที่คุณเขียนมาฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเองคุณก็ยังมั่นใจในสามีคุณอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิตคู่คือการให้เกียรติกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสำคัญสำคัญนะคะเพราะนั้นถ้าตรงนี้คุณเองคุณคงต้องให้เกียรติเขาเราก็ต้องยังเคารพเขาอยู่ในความที่เขาเป็นเขาครับจะบอกว่าถ้าเราสงสัยก็คงต้องเก็บความสงสัยไว้ให้ดีๆแต่เราก็ยังต้องให้เกียรติเขาอยู่นะคะถ้าพูดกันแล้วก็คุยกันดีๆอย่าใช้คำว่าหลุดถ้าหลุดนั่นคือคุณหลุดจริงๆคุณไม่ได้เป็นตัวตนของคุณสิ่งที่คุณปล่อยออกไปคุณก็ไม่รู้คุณปล่อยอะไรออกไปความรู้สึกของคุณคือคุณรักเขาคุณเห็นว่าเขามีค่าคุณหวงเขาแต่คุณปล่อยอารมณ์ที่มันเป็นลบออกไปนะคะท่านต่อไปนะครับรักไม่เต็มร้อยเพราะต้องอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดเพราะหน้าที่การงานนั่นเองและโชคชะตากำหนดให้มีมือที่สามมาซะด้วยเจ้าของจดหมายนี้เป็นผู้หญิงนะเป็นสุภาพสตรีบอกว่ามือที่สามที่มาเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่วัยทำงานการงานดีและมีเมียด้วย มาชอบดิฉันและหนุ่มใหญ่คนนี้นะฮะเมียอยู่คนละภาคเหมือนกับดิฉันเลยที่ว่าสามีอยู่คนละที่
นะฮะก็คือสามีของผู้เขียนจดหมายเนี่ยอยู่จังหวัดนึงมีคู่แล้วแล้วก็เจอกับหนุ่มใหญ่ซึ่งหนุ่มใหญ่นี่เมียก็อยู่อีกจังหวัดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็หนุ่มใหญ่คนนี้บอกว่ารักดิฉันมากดิฉันจะเชื่อได้มากแค่ไหนคะในขณะเดียวกันดิฉันก็ห้ามอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จึงทำให้เกิดเรื่องเมียนอกใจสามีขึ้นมาโดยที่ตอนนี้สามีดิฉันไม่รู้ดิฉันลำบากใจเหลือเกินค่ะดิฉันควรเลิกกับเขาดีหรือเปล่าทั้งที่เขาเองก็รักดิฉันมากอยู่เหมือนกันและดิฉันก็ชอบเขาด้วยจริงๆก็คือต้องถามใจตัวคุณเองอะค่ะว่าคุณต้องการอะไรครับคุณอ้อคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรถ้าสมมติเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันเจอตอนนี้มันพอดีแล้วล่ะค่ะขอให้สามีอย่าย้ายงานกลับมาเลยแล้วก็โอเคคุณก็อยู่ของคุณไปเลยค่ะเอออย่างนั้นเลยนะก็ถ้าเมื่อคุณเลือกอย่างนั้นก็คือแต่สักวันหนึ่งมันจะไม่ใช่ใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะสักวันหนึ่งสามีก็จะต้องกลับมาสักวันหนึ่งเขาคนนี้ก็จะหรือภรรยาเขาก็อาจจะย้ายมาหรือถ้าเกิดเขาย้ายไปภาคอื่นจังหวัดอื่นคุณแน่ใจหรอคะว่าเขาก็จะไม่ไปมีคนอื่นเพราะพฤติกรรมอันนี้มันน่าสงสัยเข้าใจถ้าฟังจากที่คุณเขียนมาถามเนี่ยหมอว่ามันเป็นความขัดแย้งนะคะเป็นความขัดแย้งของตัวคุณเองว่าความต้องการของคุณเป็นอย่างหนึ่งแต่คุณธรรมมโนธรรมจริยธรรมที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งหมอไม่ทราบว่ามีลูกหรือยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมมีปัจจัยอื่นไหมที่เป็นองค์ประกอบนะคะไอความรู้สึกที่ดีตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราคงจะต้องดูมันเหมือนเราเล่นจิ๊กซอเล่นภาพต่อคุณสามีคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวจิ๊กซอซึ่งมันมีจำนวนเป็น 1,500 ชิ้นแล้วคุณอาจจะขาดจิ๊กซออยู่อีกสัก 3-4 ชิ้นที่จะเติมให้รูปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบแต่เขาเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นแค่ 3-4 ชิ้นที่จะมาเติมอีก 1,496 ชิ้นตรงนั้นเพราะนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะเผลอไปว่าภาพนี่มันออกมาสวยแต่มันมีพื้นฐานเดิมของคุณอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าจะอยู่กับจิ๊กซอแค่3ชิ้นหรือจะอยู่กับอีก 1,400 เท่าไหร่นะคะ 97 จำไม่ได้1,500ไอ้นี่มัน3ชิ้นแต่3ชิ้นมันอยู่ใกล้ตัวก็ 1,000 กว่าชิ้นอยู่ใกล้ใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นภาพที่พอต่อแล้วเนี่ยเราภูมิใจภาพนี้สวยภาพนี้สมบูรณ์แบบแต่เราต้องอย่าลืมสิ่งที่เรามีอยู่ฉบับแรกคล้ายๆกับว่าผู้ชายจะไปมีผู้หญิงเข้ามาติดพันผู้หญิงก็ทุกข์ฉบับนี้ผู้หญิงออกไปยุ่งเกี่ยวกับใครผู้หญิงก็ทุกข์เอ๊ะทำไมทุกมันอยู่กับผู้หญิงตลอดเลยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสังคมไงคะเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยซึ่งเหมือนกับผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่ในสังคมไทยเนี่ยผู้หญิงไม่ใช่ใช่จริงนะคะใช่ใช่มันเป็นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณเองคุณโตมาในสังคมไทยคุณโตมาในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะยังอยู่กับตัวคุณตลอดเวลาเนื่องไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณบอกคุณสุขคุณอาจจะสุขช่วงนั้นแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะทุกเพราะสิ่งที่คุณได้เติบโตมาสิ่งที่หล่อหลอมนะสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นประเพณีไทยโอ้โอเคฉบับต่อไปครับหมอต้อครับฉบับต่อไปนะคะก็เป็นของสาวใหญ่ค่ะอายุ38ปีแล้วก็มีเพื่อนชายเป็นรุ่นน้องอายุอ่อนกว่ากัน6ปีมาเป็นคนรู้ใจกันกว่า10ปีนะคะเกิดมามีอุปสรรครักเพราะทุกคนในบ้านเห็นว่าเขาไม่เหมาะสมกับดิฉันในทุกๆด้านทั้งเรื่องอายุการศึกษาและเรื่องฐานะทางบ้านก็เลยบอกว่าไม่อยากให้คบกันตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่คบกันเนี่ยนะคะเขาจะพยายามปรับตัวเช่นพยายามเรียนหนังสือไปเรียนมสทให้ความรู้สูงขึ้นเล่นดนตรีมากขึ้นจากการที่ได้รับการเวลาใจใส่ตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยทำให้ตัวผู้ถามเนี่ยนะคะบอกอดใจอ่อนไม่ได้แต่ข้อเสียเขาก็มีมากดิฉันก็ไม่สามารถยอมรับได้เหตุผลทำให้ต้องปรึกษาครั้งนี้นะคะว่าต้องการเลิกคบกับเขาควรทำอย่างไรดีหากแต่งงานกับเขาคงเข้าข่ายที่ว่ามีเมียแก่หวังเอาไว้ว่าภรรยาจะเป็นคนเลี้ยงที่จริงต้องบอกว่าเมียรวยเมียรวยเขาเรียกตกถังข้าวสารอ๋อหนูตกถังข้าวสารหนูตกถังข้าวสารและเข้าใจแล้วนะคะดิฉันทราบดีว่าอย่างไรเสียก็คงไม่เหมาะกับเขาเขาก็ไม่เหมาะกับดิฉันช่วยหาทางออกให้ด้วยนะคะถ้าดูเนี่ยเหมือนกับคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากจะเลิกใช่ไหมเขาบอกเลยว่าอยากเลิกแต่ทำอย่างไรดีจะตัดใจยังไงดีเวลาจะบอกว่าตัดใจนี่มันยากนะคะมันยากจริงๆเพราะว่า10ปีที่คุณอยู่มาเนี่ยมันเป็นความเคยชินละความผูกพันความเคยชินเป็นความเคยชินเป็นสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในชีวิตเราแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเขาเองเขาก็พยายามพิสูจน์เขาก็พยายามที่จะทำให้เ
นั้นวิธีการโดยทั่วๆไปของคนเราเนี่ยเราจะตัดใจจากใครเนี่ยเรามักจะพยายามมองหาข้อไม่ดีของเขา มากลบลบเลือนไอ้ความดีแต่มันกลบไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่เขาดีเขาก็ดีของเขาจริงๆก็ให้เขาดีของเขาอย่างนั้นต่อไปสิคะเก็บความดีความรู้สึกที่ดีๆอันนั้นเก็บเอาไว้แต่คนเราเนี่ยมันต้องเลือกค่ะอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นอาจจะเป็นความไม่ดีแค่นิดเดียวตรงเนี้ยแต่เรารับไม่ได้มันเป็นเหมือนกับข้อต้องห้ามที่มันหนักหนาสาหัสสาการอาจจะเป็นเพียงข้อเดียวเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถือมากกับการที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือคุณเป็นคนที่จะต้องทำโดยที่การชีวิตคู่ของคุณเนี่ยครอบครัวจะต้องยอมรับอันนั้นเพียงข้อเดียวบางทีมันก็ต้องลบล้างทุกอย่างเหมือนกันถ้าคุณยังยึดถือกฎเกณฑ์ข้อนั้นอันนี้อยากถามจริงๆค่ะสมมติทำตัวเองเป็นชายหนุ่มน้อยท่านเนี้ยก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเราก็รักกันเราก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้คนอื่นคือคนในครอบครัวก็ไม่ใช่คนที่จะมาอยู่กับเราแล้วทำไมเราถึงจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไม่ได้เราก็รักกันมาตั้ง10ปีผมรักเจ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 ก็รักผมรักคนอื่นทั้งนั้นเมื่อกี้แล้วก็ทำไมครอบครัวบอกว่าไม่เหมาะสมแต่เพราะว่าเจเจเลือกครอบครัวเจเจเลือกกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเจเจก็จะเก๊กซิงเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือคุณคือผู้เลือกบางครอบครัวอาจจะมองว่าอะเจ้าหนุ่มที่จะเข้ามาในชีวิตลูกสาวฉันเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีอะไรแต่ต้องมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองถ้ามีศักยภาพในการพัฒนาคุณจะมาจากอะไรก็ได้แต่คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะพัฒนาโอเคคุณอาจจะมีแต่งงานแล้วต้องดีขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากครับคุณหมอช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปนะครับติวเข้มให้เต็มร้อยกับสายที่จะโทรเข้ามาจากทางบ้านสักครู่เดียวครับการที่สามีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยามันเป็นการแสดงออกถึงความรักไม่ใช่เป็นแค่การระบายออกของอารมณ์การระบายอารมณ์ของเขาเข้าถึงสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเขาเองแต่การที่เขาหลับนอนกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องของความรักสำหรับสายแรกครับเป็นสายของคุณแม่ซึ่งกำลังเป็นห่วงพฤติกรรมของลูกสาวอยู่ขณะนี้ครับคุณพวงทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่าลูกสาวอายุ17นะคะอยู่ม.5ครับแกก็เที่ยวเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยค่ะแต่ว่าแกจะมีอยู่ในส่วนว่าจะมีผู้ชายด้วยค่ะแล้วเพื่อนผู้ชายก็มารู้สึกจะหลายคนแล้วแกไปเที่ยวแบบผู้ชายแล้วพอกลับบ้านเนี่ยแบบกับผู้ชายนี่ฮะแล้วพอกลับบ้านเนี่ยก็พูดว่ากล่าวอะไรเนี่ยก็ไม่ฟังไม่สนใจก้าวร้าวอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยจะต้องเถียงกันอยู่ตลอดเวลาโทรศัพท์นี่โทรก็เป็นหมื่นอ่ะว่าจะโทรแล้วคุยกันยาวเลยโอ้โหโทรศัพท์เป็นหมื่นเลยค่ะการเรียนเป็นยังไงบ้างครับลูกสาวเรียนดีไหมครับการเรียนหัวดีแต่ไม่สนใจเรียนค่ะคุณพ่อเขาว่ายังไงบ้างไหมคะสามแต่นี่แกไม่ตั้งใจเรียนแกจะได้หนึ่งกว่าแล้วสามีของพี่พงษ์ทิพย์ว่ายังไงบ้างครับคุณพ่อของเด็กครับสามีพี่ก็เขาส่วนมากจะออกทะเลค่ะแต่แกก็รู้สึกจะก็ห่วงลูกดีเขาจะคุยกับลูกดีกว่าแม่คือแม่จะรู้สึกจะบอกตรงๆว่าดุนิดนึงครับมากครับถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนกับคุณแม่เองอยากจะให้เขาอยู่ในกรอบเป็นให้ได้ดั่งใจคุณแม่ใช่ไหมคะเขาอาจจะเที่ยวก็ได้แต่ว่าแบบว่ามีกลุ่มผู้หญิงนะคะแต่นี่ดูมันจะเป็นกลุ่มผู้ชายบ้างเพื่อนผู้ชายซะเยอะคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอะไรคะที่เขาเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายกลัวเขาไปนอกลู่นอกทางเดี๋ยวเผื่อมีปัญหาหรือพร้อมขึ้นมาหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยครับคุณแม่คุยกับเขาเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะเรื่องที่คุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดแล้วคุณแม่คุยกับเขาโดยตรงเลยเคยคุยกับลูกไหมครับบอกว่าเนี่ยหนูที่แม่เป็นห่วงหนูร้องห่มร้องไห้เตือนหนูเนี่ยเพราะแม่กลัวหนูจะพลาดเคยพูดกับเขาอย่างนี้ไหมครับก็คุยนะคะแต่นั่นแหละจะเงียบอยู่ลูกเดียวอ๋อเงียบลูกเดียวคลิกดื้อเงียบใจอย่างมากค่ะ อาจจะเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่คุณแม่อาจจะต้องลองหัดเงียบบ้างลองเฉยๆนะคะค่ะลองให้มีการพูดที่น้อยลงสักนิดหนึ่งฟังเขาให้มากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เลือกประเด็นหรือว่าเลือกเรื่องที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วเราไม่สบายใจมากที่สุดให้กับเขา
นะคะค่ะหมายถึงเราอาจจะยืดหยุ่นบางเรื่องแล้วก็มีบางเรื่องที่เราบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่ขอนะแต่ว่าบางเรื่องยืดหยุ่นให้กับตามวัยของลูกบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่หาความรู้เรื่องนี้จากหนังสือจากรายการทีวีวิทยุหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยเลิกเรียนลูกกลับบ้านตรงเวลาอันนี้ดีอันนี้ดีใช่ไหมคะอย่างน้อยๆเนี่ยรู้แล้วว่าอยู่ตรงนั้นเขาเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาถึงต้องออกจากบ้านไปตอนนั้นจับแล้วจริงๆก็คือ3ทุ่มกลับบ้านแสดงว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดสถานบันเทิงหรืออะไรใช่ไหมคะไปแล้วมีชายหนุ่มมาเพราะโอเคมาแล้วตอนนั้นความรู้สึกกับเด็กวัยนี้ก็คือรู้สึกดีกับตัวเองนะคะตรงนี้หมออยากจะขอคุณแม่นิดนึงว่าลูกบอกแล้วว่าหนูเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปคุณแม่ลองทำความเข้าใจตรงนี้กับเขาอีกสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเราพูดกับเขาแล้วเขาไม่ตอบเราแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากในสังคมปัจจุบันที่คุณแม่จะหาความรู้ได้นะคะยอดเยี่ยมมากนะฮะขอให้คุณพงษ์ทิพย์สบายใจได้นะครับลูกสาวของพี่ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นวัยรุ่นนะฮะเราไปฟังสายต่อไปกันนะคะเป็นสายของคุณเก๋ค่ะคุณเก๋คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานมาประมาณ2ปีก็อยู่กับสามีปกตินะคะคราวนี้ก็คือมีอยู่วันนึงที่เราเห็นพฤติกรรมของเขาที่เรารับไม่ได้คือมีวันนึงเราเปิดประตูที่จะเข้าบ้านเนี่ยเราเอ๊ะทำไมประตูเราถึงเปิดไม่ได้เราก็เลยมองดูว่าไอ้มันจะมีช่องลอดๆอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ก้มมองดูเราเห็นสามีเราเปิดวิดีโอโป้ว่าเป็นหนังเอ็กอะค่ะแล้วเขากำลังช่วยเหลือตัวเองอยู่แบบที่เราทำใจไม่ได้ตอนเราเห็นเนี่ยเราจะสั่นไปหมดเลยเราก็แบบว่าถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้เพราะอะไรเราจะมองว่าเราบกพร่องตรงไหนในเมื่อเรามีชีวิตจิตใจมีตัวมีตนทำไมถึงต้องไปหาทางออกแบบนั้นแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงคือเขาก็เริ่มซ่อนจะมีคล้ายๆว่าเป็นหนัง X เป็นนิตยสารใต้เตียงมั่งตามชั้นตู้ต่างๆมั่งบางทีเราลื้อเราก็เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตกใจมากๆคราวนี้ก็คือให้เขาเลือกว่าระหว่างเราเอาของที่ไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตใจเขาจะเลือกอะไร เขาบอกว่าเขาไม่อยากเลือกแล้วแต่ว่าเขาดูอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดที่เขาจะไปมีเมียน้อยหรือว่าแบบว่าจะไปปฏิบัติแบบนี้กับใครเขาดูเป็นการคลายเครียดเขาบอกแบบนี้นะคะแต่เราเองเรารับไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีอันนึงที่หมออยากจะบอกคุณเก๋เลยจริงๆคือต้องแยกแยะค่ะ มันคนละเรื่องกันการช่วยตัวเองการดูภาพยนตร์หรือว่าการดูหนังสือในการยั่วยุอารมณ์เนี่ยกับความรู้สึกการหลับนอนกับภรรยาหรือการมีเมียน้อยเนี่ยสามเรื่องนี้คนละเรื่องเดียวกันเลยคนละเรื่องกันและแยกกันออกโดยเด็ดขาดเลยนะคะไม่มีการเหลื่อมล้ำกันใดๆทั้งสิ้นนะคะที่คุณพูดมาบอกว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ดีตรงไหนคุณบกพร่องตรงไหนทำไมสามีถึงจะต้องทำอย่างนี้อีกไม่ใช่เลยนะคะคนละเรื่องกันจริงๆค่ะนะคะถ้าฟังดูเนี่ยคุณโตมาแบบประเภทต้องถูกสอนให้รักนวลสงวนตัวคุณจะเห็นว่าการช่วยตัวเองการสำเร็จความใคร่นั้นเป็นเรื่องที่มากด้วยกามคุณเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้จำเป็นนะคะเกินความต้องการของมนุษย์เราแล้วอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงดีล่ะคะเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าเราขอหย่าขอแยกจากเขาเลยนะคะโอ้ยอย่าดูอย่างนั้นเลยค่ะได้โปรดเธอคือรับไม่ได้จริงๆนะคะคือรับไม่ได้กับเหตุการณ์คุณเก๋รู้สึกยังไงคะกับเรื่องนี้ค่ะมองตอนที่มองสามีว่ายังไงคะคือมองว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นในเมื่อเรามีตัวตนอยู่อย่างนี้ถ้าคุณจะระบายคุณระบายกับเราไม่ดีหรือถึงขนาดที่ว่าชวนแยกทางกันเลยเพราะรับไม่ได้หมอขอนิดนึงเลยนะคะเขาไม่ได้ต้องการระบายอารมณ์นะคะการที่สามีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความรักไม่ใช่เป็นแค่การระบายออกของอารมณ์การระบายอารมณ์ของเขาเข้าถึงสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเขาเองแต่การที่เขาหลับนอนกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความผูกพันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นต้องแยกออกจากกันค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวกันจริงๆค่ะมันเป็นความทุกข์ของคุณจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกแย่จริงๆเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่เป็นความไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่ในโลกนี้เพราะคุณคิดว่าถ้าทำแบบนี้ต้องเป็นคนโสดเท่านั้นไม่ใช่คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ
แต่นี่คือความต่างกันถ้ายังไม่สบายใจอย่างนี้จริงๆหาทางออกในการที่จะปรึกษาหรือทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวกับความไม่สบายใจนี่ดีไหมคะพ่อฟังใช่ค่ะเก๋ก็มีความทุกข์กับเรื่องนี้มากมากมากจนคิดจะหย่าร้างเนี่ยหมอคิดว่ากว่าคุณจะก้าวมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันคงมีอะไรต่ออะไรที่ดีๆในชีวิตคุณอยู่เยอะมากหมอไม่อยากให้มันจะต้องเหมือนกับเสียหายถูกทำลายไปด้วยเรื่องตรงนี้นะคะหนูก็บอกกับแม่กับพี่สิ่งที่ถูกแก้นะบอกว่าถ้าแบบนี้หนูรับไม่ได้จริงครับคุณเก๋คิดว่าสามีคุณเก๋ป่วยทางจิตหรือเปล่าหนูก็ทราบจากว่าแล้วคุณเก๋คิดว่าอย่างนั้นไหนหนูคิดว่าเป็นโรคจิตแต่ทางการแพทย์ไม่มีนะคะไม่มีใช่ไหมไม่ป่วยไม่ถือว่าป่วยไม่ถือว่าป่วยค่ะมันเป็นการความพึงพอใจที่จะไปสู่โลกส่วนตัวบางครั้งบางคราวอย่างนี้ใช่ไหมครับมันลำบากนะคะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างนึงซึ่งมันจะต้องค่อยๆตรงนี้เหมือนกันคุณบอกคุณให้ทุกอย่างเลยค่ะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไอ้สิ่งที่เขาต้องการเพียงตรงนี้เนี่ยคุณยอมรับเนี่ยคุณให้ได้ไหมถ้าคุณยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นขอบคุณเก๋มากนะครับขอบคุณครับแม่หมอนะไม่ได้ยินกับหูไม่เชื่อหลายเรื่องรักในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นมุมมองเป็นเรื่องใหญ่ของแต่ละคนครับครับนะครับและทุกคำถามนะครับแน่นอนครับทิวรักเต็มร้อยนะครับหนังสือใหม่ล่าสุดจากทางชูรักชูรสนะครับโดยคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลสิ่งที่พ่ออยากจะบอกลูกในวัยสาวนะครับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอตึงสูงเลยนะครับคุณหมอวรลักษณาเอาละครับในช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับชูรักชูรสอุทิศนี้นะครับพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสัปดาห์นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ